ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจอราจ,จะเสียไปได้หนึ่งปีแล้วนะฉันรู้ว่าคงลาบากแย่แต่มองในแง่ดีอย่างน้อยเธอก็ยังมีลูกสาวดีๆตั้งสองคนเลยนะขอบคุณนะคะแม่ยิ้มก่อนที่จะลูบหัวของเจมี่ฉันภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากเลยค่ะจ้าจ้าเจมี่สวยเด่นเจมี่สมหญิงเจมี่สุดจะคิ้วส่วนฉันก็เป็นได้แค่ลูกอีกคนนึง ฉันมองทั้งสามคนชิลกันอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านค้ำคิดค่ากับเรื่องงี่เงา่าและดื่มน้ำมะนาวอร่อยเลยสนฉันต้องมานั่งตบดีกับเครื่องตัดญ้านเนี่ยพวกนั้นไม่เห็นหัวฉันเลยด้ซ้ำอ่ะฉันรีบจัดการงานให้เสร็จแล้วก็หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเตรียมออกไปจากที่นี่ชาลด์หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วนี่ลูกคิดจะหนีไปที่ไหนโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตแม่นะ่ะฮะก็เล่นสเก็ตไงฉันตอบเซ็งๆแล้วเดินมา ยังไงก็ช่างแม่ไม่แคร์ฉันสักหน่อยท่านก็แค่อีกรำมานฉันก็เท่านั้นเองอะตอนพ่อยังอยู่ข้างๆฉันไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลย <S> <S> ก็อย่างที่เห็นล่ละฉันไม่ใช่สาวสไตล์สาวจ๋าการทำเล็บและแต่งหน้าเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับฉันแต่ว่าสำหรับฝาแฝดของฉันที่ชื่อว่าเจมี่เขาชอบสุดๆเลยเธอต้องตื่นมาตั้งแต่เช้ชาตรู่เพื่อให้มีเวลาทำผมแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็เลือกชุดประจำวัน และสิ่งที่เธอทาในโรงเรียนก็มีแต่นั่งพร้อมกับสาวน้าตุก,กตาคนอื่นๆและก็หัวเราะคิกคักกันก็แค่นั้นแต่ถ้าทําไม่จะชอบลูกสาวแบบนี้นะเพราะว่าเห็นชัดเจนส,สุดๆว่าเจมมี่เป็นลูกรักมีแต่ฉันนี่แหละที่โดนโยนงานทุกอย่างในบ้านมาให้ทำเนะี่ยส่วนยายเจมมี่จะได้นั่งถมือถือตัวเองอยู่ส,สวยๆมีครั้งหนึ่งฉันกำลังล้างจานอยู่ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดแสบแก้วหู b l าแฟ่ฉันไม่ได้โดนใครเข้ามาฆ่าแล้ว ไม่เลยก็มีแค่แมงมุมเดินไปเดินมาอยู่บนพื้นเองอะฮะมันก็แค่แมงมุมเองนะบ้าวันเนี่ยฉันไม่อยากเป็นนางท่านหรอกนะก็แค่อยากเล่นสเก็ตบอร์ดใช่เล่นสเก็ตบอร์ดกับวาดลูกคือความสนใจจริงๆของฉันแต่แม่บอกว่าสเก็ตบอร์ดเป็นของผู้ชายเล่นกันโอ้ยไร้สาระฉันเลยแอบไปเล่นบ่อย มีตอนที่ฉันเล่นเพลินจนลืมดูเวลาปีเลยแล้วกลับมาบ้านก็เจอกับสายตาพี่โรดของคุณแม่ลูกโดนกักบ,บริเวณขัางหน้าบอกเลยว่าแม่กล้าหักสเก็ตบอร์ดของลูกแนะ่โหยไม่เห็นจะแฟนเลยอ่ะฉันวิ่งผ่านแม่ไปแล้วก็ขึ้นห้องตัวเองก่อนที่จะกอดสเก็ตบอร์ดตัวเองเอาไว้แล้วก็ร้องไห้ออกมาอยากให้พ่อยังอยู่จังเลยเอ่ะ ทุกครั้งที่ฉันกับแม่ทะเลาะกันท่านจะมาหาฉันเพื่อบอกว่าที่แม่ทําตัวแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ห่วงฉันก็แค่สแสดงออกต่างกันไปเฉยๆตั้งแต่พ่อเสียก็ผ่านมาปีนึงแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุบ้าๆที่โรงงานของพ่อพวกเราก็เลยต้องอยู่ได้ค่าแรงจากร้านตัดเสื้อของแม่และฉันก็กลายเป็นเบสประจำบ้านไปส่วนเจมี่ก็แค่นั่งเฉยๆแล้วก็นั่งสวยๆอยู่ในบ้านแต่ว่า มันยังไม่พอนะแม่บอกให้ฉันไปหางานพิเศษทาเพื่อจุนเจือไรายได้ของบ้านแต่ว่าเจมี่ไม่เห็นต้องทําเลยเพราะฉันแย้งเรื่องนี้ไปท่านแค่พูดออกมาว่าเจมี่ไม่เหมือนลูกหรอกนะจะให้ทั้งเรียนแล้วก็ทํางานพร้อมกันไม่ไหวหรอกประธานโทษนะฮะแต่ฉันรู้ว่าการเถียงกับแม่ไปก็ป่วยการเปล่า,ลาแต่ยังไงทุกอย่างก็โอเคอยู่เพราะว่าฉันไปหางานทําที่ร้านเก็ตบ่ดสุดเจ๋งร้านหนึ่งของเมืองอ๋อแล้วก็งานบ้านก็น้อยลงด้วย บ่ายที่ฝนพราวันหนึ่งร้านเงียบไม่มีคนแล้วฉันก็หยิบสมุดออกมาวาดรูปแล้วก็เริ่มดีไซน์ลายสเก็ตแต่แล้วผู้จัดการชื่อริกก็มายืนมองข้าหมวนไหลโอ้โอ้งานเข้าแล้ววันเนี้ยแต่ก็ต้องแปลกใจที่เขาพูดว่าสวยดีนี่นาแล้วเขาก็ส่งใบปลิวประกวดออกแบบสเก็ตบอร์ดมาให้ดูลองไปลงประกวดดูสิงานนี้มันพื่ฉันชัดเลยอ่ะฉันก็เลยใช้เวลาว่างทั้งหมดหมกตัวอยู่ในห้องแล้วก็คิดดีไซน์ของตัวเองขึ้น ฉันไม่ได้เจอกับแม่เจมี่ตั้งอาทิตย์หนึ่งนะสงบสุขจริงๆเลยแล้วรู้ไหมฉันชน,นะได้ที่หนึ่งด้วยละสุดยอดวีเลยแต่ว่าแม่กลับเอาเงินรางวัลของฉันไปเพราะเหตุผลน้าฐานะทางการเงินของบ้านเราเงินของฉันก็เลยไปลงกับค่าเสื้อผ้าเครื่องสำอางของเจมี่แทนน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่อยากอยู่ในบ้านนี้ต่อไปแล้วแต่อายุสิบห้างี้จะหนีไปไหนได้ล่ะเนี่ยโถย แล้วแม่ฉันก็บอกว่าช่วงนี้งานไม่ค่อยเข้ามาฉันเลยน่าจะไปประกวดให้มากขึ้นเพื่อเจอจนครอบครัวนี่ฉันไม่ต้องทํางานบ้านด้วยก็เลยตกลงตามนั้นและฉันเกือบชนะทุกรายการเลยแต่ก็น่าหงุดหงิดที่ฉันไม่ได้เก็บเงินไว้สักแดงเดียวเลยจากนั้นพอฉันเห็นเจมีอ่อวดรองเท้าใหม่ฉันเลยอยากถอดรองเท้าของเธอมาปาใส่ให้เข็ดไปเลยจริงๆอะเฮ้ยนึกว่าฝาแฝดจะมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนซะอีกก็เนี่ยแต่ไม่ใช่ฉันกับเจมี่ เราต่างกันคนละขั้วเลยอ่ะในที่สุดฉันก็มีวันหยุดก็เลยนัดไปสเก็ตบอร์ดกับ,บริกฉันหยิบบอร์ดเรียนจะออกจากบ้านไปแล้วแม่ก็มายืนขวางหน้าประตูฉันชาร์ลอตคิดว่าจะออกไปไหนกันนะพรุ่งนี้เจมี่มีเดทและชุดของเธอต้องซักมือด้วยนะฮะไรสาระเกิดไปแล้วอ่ะฉันกรอกตาแล้วก็ตอบถ้างั้นก็แค่ให้เธอซักเองไปก็ได้นี่ อย่ามายอกย้อนแม่แบบนี้นะสาวน้อยทำตามที่สั่งไปเถอะนะฉันกรี๊ดใส่แม่ด้วยน้ำตาแห่งความโกรธหนูไม่อยากได้แม่แบบนี้แล้วจากนั้นก็วิ่งขึ้นห้องตัวเองไปเลยแต่วินาทีนั้นเองกริ่งประตูบ้านก็ดังขึ้นแม่ฉันสงบใจกระแอมเล็กน้อยก่อนที่จะเปิดประตูฮะทำไมถึงมีรถราคาแพงมาจอดที่หน้าบ้านเราเนี่ยทำไมถึงมีคู่รักที่ดูมีฐานะมายืนหน้าประตูด้วย ฉันก็เลยซ่อนอยู่หลังกำแพงเพื่อดูว่าทั้งคู่เป็นใครและมาทำอะไรที่นี่เขาดีฉันแอบฟังก็ดูว่าทั้งคู่คือคุณบันส์ทั้งคู่เพิ่งเกษียณออกมาจากงานที่ทำให้กับรัฐบาลในหน่วยงานสืบราชการลับแม่กับคุณนายบันส์เป็นเพื่อนสนิทกันตอนไฮสคูลทำให้ทั้งคู่ตั้งท้องพร้อมกันแม่ก็อาสาเอาลูกของเขามาเลี้ยงให้เหมือนลูกของตัวเองทั้งคู่จะได้ทำภารกิจลับได้สะด,ดวกพวกเรากรเกษียณออกจากงานแล้ว ในที่สุดก็ได้พักผ่อนสักทีเราดีใจมากที่คุณกับคุณเจราดดูแลลูกสาวเราให้แต่เรามารับเธอกลับแล้วครับอ้อพระเจ้าปรากฏว่าเราคนหนึ่งนั้นเป็นลูกเลี้ยงถึงว่าพวกเราไม่เห็นเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเจมี่หรือว่าฉันอะใช่ฉันหรือเปล่านะคือว่าแม่ดูรักเจมี่มากกว่าฉะนั้นเธออาจจะเป็นลูกแท้ๆของท่าน ฉันรู้ว่าพวกเขาต้องเป็นพ่อแม่แท้ๆของฉันแน่สัมผัสได้เลยอะฉันเลยสูดหายใจเข้าไปลึกๆก้าออกไปพบกับพวกเขาอย่างประหมา่าเจมี่ลงมานีสิลูกรักแม่เรียกเธอส่วนฉันนิ่งอยู่กับที่เลยฉันมองเจมี่ประกฏแม่ทําให้เธอรู้จักกับพ่อแม่แท้ๆของเธอเธอดูไม่แปลกใจเลยสักนิดแค่ตอบว่าค่ะรู้ค่ะจากนั้นก็ยิ้มหวาน ดีใจจังเลยคะ่ะที่ในที่สุดก็ได้เจอกับทั้งคู่แล้วคู่รักบานเข้าไปโอบเจมี่เหมือนกับเป็นลูกหมายยังไงอย่างนั้นน่ะแต่ว่าจู่ๆก็ซึ้งขึ้นมาเฉยเออฉันเลยอยากจะอ้วกเลยฉันวิ่งขึ้นห้องตัวเองแล้วปประตูแล้วก็ร้องไห้ชีวิตไม่เห็นจะแฟร์เลยเจมี่โชคดีอยู่ตลอดส่วนฉันเจอแต่ความยากลำบากทั้งนั้นเลยฉันคงร้องไห้หนักเกินไปแล้วหลับพอฉันตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วฉันหยิบมือถือขึ้นมาเจมี่แชทมาหาฉัน เสียใจนะที่เธอพลาดงานเลี้ยงส่งฉันสนุกมากเลยตอนที่อยู่กับเธอนะ่ะเอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะฮึฉันปาโทรศัพท์ตัวเองลงบนเตียงนอนด้วยความโมโหคิดเองเออเองทั้งนั้นว่าฉันน่ะอยากจะไปเที่ยวกับเธอเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างแค่โชคชะตาก็ต่างกันแล้วเนี่ยชีวิตต้องดําเนินต่อแต่โดยไม่มีเจมี่เพราะว่าเธอย้ายเข้าไปโรงเรียนลูกไฮโซแล้วส่วนชีวิตฉันก็ต้องไปโรงเรียนทํางานแอบหนีไปสเก็ตบอร์ด และพยายามหลบหน้าแม่เท่าที่ทำได้แต่แล้ววันหนึ่งในคาบเคมีระหว่างที่เรากําลังทดลองกันอยู่ในห้องแลบเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งกลับทําพลาดและตุ้มสภาพพวกเราเหมือนกับซินเดอเรลล่าเลย <c oughs> และนั่นอาจจะเป็นเรื่องสุดยอดของวันนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราโดนปล่อยกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนตั้งสองชั่วโมงฉันตื่นเต้นมากก็เลยไปหยิบสเก็ตบอร์ดที่บ้านแต่ฉันรู้ว่าต้องย่องหนีไม่ให้พ้นก่อนจะได้ไม่โดนหาว่าโดดเรียนแทน แต่ทันทีที่ฉันผ่านห้องครัวฉันก็เห็นท่านนั่งอยู่บนโต๊ะพร้อมกับสะอึกสะอื้นอยู่ลําพังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทันใดนั้นท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินไปที่สวนหลังบ้านมีสมุดโน้ตปกหนังวางปากกาอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้วฉันก็ยื่นเข้าไปส่องสักหน่อยเหมือนจะเป็นไดอารี่ของแม่นะอืมประโยคที่เพิ่งเขียนเสร็จมีคราบน้ําตาซะด้วยฮะเจะมี่ลูกน้อยของแม่ คิดถึงลูกที่สุดเลยแม่อยากให้ลูกใช้ชีวิตร่ำรวยสุขสบายแม่ก็เลยต้องเสียสละครั้งใหญ่หลวงแม่บอกตัวเองทุกวันว่าตอนนี้ลูกคือบานไม่ใช่สมิธอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ลูกของแม่อีกแล้วฮะฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยข้อความพวกนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ต่อให้บางทีแม่อาจจะไม่แฟร์กับฉันบ้างแต่แม่ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนี่นะเนอะ ฉันฉีกหน้านั้นออกบ้านแล้วก็รีบไปลานสเก็ตบอร์ดแต่ว่าฉันกราบจดเจาออะไรไม่ได้เลยมันแย่มากจนฉันทำท่าป๊อปช็อปอิดไม่ได้จนล้มพลาดก้นจำเบ้าไปเลยเออฉันเกิดน่าเป็นบ้าแล้วสิเย็นวันนั้นแม่มาหาฉันที่หน้าประตูแล้วถามฉลดเมื่อตอนบ่ายลูกไปทำอะไรมานะฮะฉันตอบก็บอกแล้วไงว่าหนูอะไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปลานสเก็ตบอร์ดเห็นสมุดโน้ตของแม่ไหมอันที่เป็นปกหนังอะ ฉันใส่หน้าตอบรับอ๋อนั่นสมุดรายรับรายจนะ่ายน่ะแม่จะไม่ได้วดทิ้งเอาไว้ที่ไหนท่านสอดส,สองห้องของฉันอีกทีก่อนจะออกไปตอนที่ท่านพ้นสายตาไปฉันก็หยิบมือถือออกมาแชทหาเจมมี่เจมมี่ฉันคิดถึงเธอจังพรุ่งนี้ขอไปหาเธอที่บ้านได้ไหมอะฉันต้องเจอคุณกับคุณนายบานส์ให้ได้เลยฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจมมี่ตอบกลับมาว่าพรุ่งนี้เธอมีเดท อืมระหว่างที่ฉันกําลังพิมพ์ตอบเธอก็ส่งข้อความมาอีกอันหนึ่งเราไปกันไม่ได้แล้วอยู่ติดต่อฉันสักทีเหันะโอเคมันแปลกอะเนี่ยเธอสัมผัสได้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะฉันเช็คโปรไฟล์โซเชียลมีเดียแล้วก็จดชื่อโรงเรียนใหม่ของเธอเอาไว้ในวันรุ่งขึ้นฉันก็โดดเรียนตรงไปที่ห้องธุรการของโรงเรียนเจมี่เพื่อถามหาที่อยู่ของครอบครัวบานส์อ๋อแน่นอนฉันแต่งเรื่องที่ดูน่าเชื่อถือไปด้วย เจมี่เป็นพี่น้องหนูแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของครอบครัวบาน์แต่ตอนนี้แม่หนูที่เลี้ยงเจมี่มาตลอดหลายปีกำลังป่วยหนะักหนูต้องบอกเธอแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงแจมเลยเธอส่งที่อยู่มาให้แล้วก็อวยพรให้ฉันโชคดีมัวเสียเวลาไม่ได้แล้วฉันก็เลยถ่ายสเก็ตบอร์ดไปที่บ้านของครอบครัวบานพากดกระดิ่งประตูบ้านฉันรู้สึกได้เลยว่าหัวใจฉันแทบจะตีลังกาออกจากอก ฉันแนะนำฉันแนะนำตัวทันทีที่พวกเขาเปิดประตูดีค่ะหนูชาร์ล็อตลูกสาวของคุณนายสมิธแต่หนูเชื่อว่าที่จริงแล้วหนูไม่ใช่ชาร์ล็อตสมิธเพราะว่าหนูมีอะไรเอามาให้ดูฉันเอากระดาษที่ฉีกออกมาจากไดาอารี่ของแม่ให้ทั้งคู่ดูทั้งคู่หน้าซีดเผือดเลยค่ะคุณบานส์ถึงขั้นต้องเกาะขอบประตูเอาไว้เพื่อให้ยืนไหวเลยฉันรู้สึกผิดที่พาพวกเขามาเจออะไรแบบนี้คือว่าถ้าฉันคิดผิดอะฉันก็เลยแนะนำว่า ไปตรวจด n เให้แน่ใจกันเถอะสองสามวันถัดมาคร<ๆ>อบครัวบานส์ก็มาหาพร้อมเจมมี่พวกเขาปาผลตรวจด n เอนลงต่อหน้าแม่ของฉันฉันก้มลงไปดูว้าวปรากฏว่าฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของครอบครัวบานส์จริงๆด้วยแม่ฉันแสดงออกด้วยสีหน้าไรอารมณ์แต่ก็พูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าฉันก็แค่อยากให้เจมมี่มีชีวิตที่ร่ำรวยและสุขสบาย เธอไม่ได้เข้มแข็งอย่างชาลอดเธอต้องการมากกว่าอย่าว่าเจมมี่เลยค่ะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยจากนั้นแม่ก็กอดเจมมี่ร้องไห้คุณและคุณนายบานส์ดูอึ้งไปเลยในที่สุดคุณนายบานส์ก็ตั้งสติพูดได้ตอนนี้เจมมี่ก็เหมือนกับลูกสาวของเราแล้วเราจะดูแลเธอเหมือนที่คุณดูแลลูกสาวของเราแต่ห้ามมายุ่งกับพวกเราอีกนะ เขาลากเจมี่ออกมาให้ห่างแม่แล้วพาเธอออกจากบ้านไปคุณนายบานสกอดฉันพร้อมกับร้องไห้ฉันเองก็เป็นเหมือนเธอเลยแม่แท้ๆของฉันตอนนี้กำลังกอดฉันอยู่โอ้นี่มันเหลือเชื่อบีเลยอะฉันเก็บข้าวของแต่ตอนที่จะเดินออกแม่คนเก่าก็รั้งฉันเอาไว้ชาลอดแม่มีอะไรจะให้ลูกดูจากนั้นให้ก็ส่งกล่องใบเล็กๆที่เต็มไปได้วยเงินสดให้ นี่คือเงินรางวัลของลูกทั้งหมดแม่เก็บเอาไว้เป็นค่าเทอมเรียนมหาลัยลูกเอาอกคืนไปดีกว่านะแม่ขอโทษจริงๆดวงตาฉันพรามัวยด้วยน้ำตาพ่อพูดถูกเลยแม่ยังเป็นห่วงฉันอยู่พ่อกับแม่หนูต้องให้อภัยแม่แนะ่แล้วเดี๋ยวก็ดีเจอกับพวกเราอีกแล้วฉันพูดพร้อมกอดท่านเอาไว้แน่นจากนั้นฉันก็หันหลังจากมาตอนนี้ชีวิตใหม่กำลังรอฉันอยู่คะ่ะ